สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์เชษน,นะครับก็อยู่กับโปรแกรม c o f a s o 7.3นะครับวงจรที่เห็นอยู่นี้ก็เขียนมาจากโปรแกรมนี้นะครับก็จะเป็นวงจร Direct Start Motor นะครับซึ่งพอเขียนเสร็จเนี่ยสามารถแตกรายการ Build Material ออกมาได้แบบนี้เลยนะครับแล้ว p a r t list ต่างๆก็มาด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างใช้งานง่ายครับก็เลยจะมาสร้างบทเรียนไว้ให้เราได้ฝึกใช้งานนครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาเริ่มสร้างโปรเจกต์กันก่อนนะครับโดยที่จะมาที่เครื่องมือ c ฟ f a ซตัวนี้นะครับจากนั้นคลิกขวาครับแล้วเลือกคำสั่ง New นะครับจากนั้นมาเลือกที่โปรเจกต์ตัวนี้ใช้ชื่อเป็นโปรเจกต์2แล้วนะครับผมกดโอเคไปเลยนะครับทีนี้ที่โปรเจกต์2นะครับคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งเลือก New ครับจากนั้นเลือก l o d ครับผมทีนี้ที่ l o d 1นะครับ คลิกขวาครั้งหนึ่งเลือกนิ w วนะครับแล้วก็เลือกเพจนะครับเราก็จะมีเพจขึ้นมาเพจหนึ่งสำหรับวาดงานนะครับก็การซูบินซูเมาส์ก็จะเหมือนแค t นะครับสกอรเมาส์ตรงนี้แพนนะครับคลิกค้างที่เป็นแพนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางสัญลักษณ์แรกกันนะครับให้ไปที่หน้าต่างซิมโบนะครับที่หน้าต่างซิมโบ l ตรงนี้นะครับให้ดูที่นี่ครับเขาจะมีข้อ i c อยู่แต่ถ้าคุณใช้สกอร์เมาส์เลื่อนเนี่ย เขาจะเปลี่ยนแต่ละมาตรฐานไปนะครับสัญลักษณ์ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งโปรแกรมเขาเตรียมพร้อมไม่ให้ในเคสนี้นะครับก็จะวาดเป็น IEC นะครับจากนั้นคนหาสัญลักษณ์แรกนะครับโดยจะเป็นตัว F1 นะครับที่ F1 มันจะมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหานะครับผมจะพิมพ์คําว่า F นะครับอ่าหนึ่งครั้งทีนี้พอ F ในกลุ่ม F เนี่ยเขาก็จะมีขึ้นมาครับเนี่ย F01 F02 เขาจะแ่งเสียลักออกนะครับแบบนี้ในเคสนี้นะครับจะใช้ F02 นะครับวางเข้าไปก่อนนะครับเป็นทรีโพนะครับทรีโพฟิลส์นะครับแล้วก็วางที่แ่งนี้ก่อนนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ก็กดโอเคไปเพื่อวางมาร์กไว้ก่อนนะครับเขาก็จะมี n u m b e r ริงมาให้นะครับจากนั้นนะครับก็กที่ F01 นะครับนั่นคือซิงเกิลโพนะครับ ที่สิงคโปร์ก็วางขยับออกมานะครับประมาณนี้ก่อนนะครับมันสามารถเลื่อนได้นะครับก็วางคร่าวๆไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น f 1 0นะครับ f 1 0นะครับตัวนี้จะเป็น Thermal overload tripole นะครับทีนี้พอเลื่อนเขาเข้าไปนะครับสังเกตเขาจะมีสายไฟเกิดขึ้นนะครับเราก็ดึงลงมาครับตรงนี้เว้นช่วงให้ขับคอนแทคด้วยนะครับ สมมุติว่าวางไปแล้วกันนะวางไปแล้วแล้วกดปุ่มโอเคทีนี้คลิกขวาแคนเซลนะครับอยากจะปรับในเรื่องของระยะนะครับผมก็คลิกไปที่ตัวเขาก็จะมีเครื่องหมาย Move เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันสามารถดึงยืดได้แบบนี้นะครับหรือจะดึงมาแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับที่จะวางตัวต่อไปคือมอเตอร์นะครับทีนี้ก็ผมจะใช้คีย์เวิร์ดตัว M นะฮะแล้วก็เลื่อนมาดูนะครับ ที่มีมอเตอร์แต่ละไซส์นะครับที่นี่ตรงนี้ผมใช้เป็น M 0 5ครับ Induction Motor Three Phase Single Speed นะครับที่นี่จากนั้นนะครับก็เลื่อนมาให้ตรงกับตัว F 3นะครับเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวเผื่อวันที่ใส่เทอร์มินอลนะครับแล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดปุ่มโอเคอุปกรณ์ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเทอร์มินอลนะครับซึ่งส่วนของคีย์เวิร์ดของเขานะครับคือ X นะครับ ไปพิมพ์ตัว x เข้าไปนะครับตรงนี้เป็น x 0 1นะครับทีนี้ผมเอา terminal มาวางบริเวณนี้นะครับคลิกซ้ายนะครับ terminal ตรงนี้นะครับพอวางไปแล้วก็กด ok ไปเลยนะครับทีนี้ตัวที่2นะครับคลิกนะครับ3คลิกทีนี้ตัวที่4นะครับจะให้ตรงกับตัวตัวสายกลาวนะครับของตัวมอเตอร์คลิกซ้ายนะครับที่นี่จากนั้นคลิกขวาครับแล้วก็ c a n c e ลไปนะครับ ทีนี้ก็จะเปลี่ยนสายตรงนี้เป็นสายกราวนะครับเป็น PE นะครับมาร์กเป็น PE ดับเ l e ลคลิกครับจากนั้นนะครับก็จะมี Terminal Type ที่นี่นะครับคลิกลงมานะครับแล้วก็ผมเลือกเป็น PE นะครับ a ล d r e เท Terminal นะครับเลือก OK นะครับเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ก็ไปดูที่ F2 นะครับ F2 ผมจะใช้ในส่วนของตัว คอนเนคเตอร์ของเขานะครับที่นี่นะครับดึงออกมาก่อนเพราะน้าจอมเล็กนะครับทีนี้ก็จะดึงแยกออกไปนะครับโดยลักษณะคอนเนคเตอร์ที่ใช้นะครับผมใช้ตัวนี้นะครับจากนั้นผมแท็บออกมานะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ใช้คอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งครับคลิกนะครับวางตรงนี้นะครับก็สังเกตเขาจะมีสายไฟออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปใช้คอนเนคเตอร์ตัวนี้ครับลักษณะคล้ายๆตัวเอลโบนะครับก็คือจะเป็นกมอนะครับแต่เป็นสายไฟงอไป90องศาแบบนี้นะครับแล้วก็คลิก จากนั้นก็ให้เส้นมตรงกัาคลิกซ้ายนะครับก็จะคอนเนคกันแล้วครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะวางในส่วนของตัวคอยของคอนแทคเตอร์ก่อนนะครับผมจะมาที่ซิมโบกอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับผมก็ใช้คำว่า K นะครับในการค้นหานะครับก็จะเจอตรงนี้นะครับ K ศ1นนะครับเป็นคอนแทคเตอร์นะครับซึ่งก็คือคอยที่เราจะใช้นะครับเอาคอยมาวางก่อน จากนั้นนะครับก็จะไปค้นหารุ่นยี่ห้อนะครับที่ในส่วนของหน้าต่างที่นี่นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับทีนี้ผมพิมพ์ตัว s เป็นหนึ่งครั้งนะครับหมวดตัว s ผมเลื่อนมาตัวหนึ่งครับใช้ตรงนี้คือเขาจะมี i d เดนเป็นตัว k นะครับแล้วกด ok นะครับจากนั้นก็จะดึงคอยนั้นออกมานะครับแล้วกด ok ก็ mark ตรงนี้เป็น k 1นนะครับทีนี้ c o n แ a c t ตัวต่อไปนะครับจะใช้โค้ดเป็น s นะครับศ1 นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น normally open contact นะครับซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้นะครับทีนี้ผมใส่นะครับก็ตรงกับเคนะครับคลิกนะครับทีนี้ก็จะมีการ cross reference นะครับหรือการอ้างอิงว่า contact เนี่ยมาจาก magnetic ตัวไหนผมก็คลิกที่ปุ่มนี้ครับจากนั้นนะครับเลือกเป็น k1 นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับเขาจะโหลด contact เคหนึเข้ามานะครับจากนั้นใส่ contact ตัวต่อไปนะครับ คอนเฟรนต์นะครับตรงนี้ K หอยู่แล้วกดโอเคนะครับแล้วกดโอเคนะครับทีนี้ก็จะมีคอนแทกนะครับซึ่งจะเป็นคอนแทกช่วยอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปนะครับแล้วกดโอเควางไปเลยนะครับซึ่งจะมีอยู่2ตัวนะครับเป็น Open นะครับจากนั้นนะครับผมคลิกขวาแล้วก็จะกดเอสแคปเพื่อยกเลือกได้เลยครับทีนี้ก็จะใช้คอนเนคเตอร์นะครับ มาเดินสายไฟต่อนะครับที่ F2 ตัวนี้ผมวางบริเวณนี้นะครับเลื่อนลงมานิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับตัวต่อไปสลับข้ามมาทางด้านนี้นะครับเข้าที่ A1 ตรงนี้นะครับจากนั้นผมจะมีตัวเบรกแยกออกมานะครับผมใช้เป็นตัวนี้นะครับผมแยกตรงนี้ออกมาจากนั้นก็จะใส่คอนเนคเตอร์นะครับอีกตัวหนึ่งเข้าไปตรงนี้นะครับคลิกนะครับจากนั้น คลิกตัวนี้ครับคอนเนคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งหันไปทางซ้ายมือนะครับคลิกนะครับแล้วก็คลิกใหม่ตัวหนึ่งนะครับวางแบบนี้นะครับก็จะครบองคปหวนหนึ่งแล้วนะครับจากนั้นก็แถบต่อด้านบนไปนะครับตรงนี้นะครับลองใช้ตัวด้านบนตัวนี้เหมือนเดิมนะครับวางให้เป็นแนวเดียวกันนะครับจากนั้นใช้แถบตัวนี้นะครับวางลงไปนะครับ ต่อไปนะครับก็จะมาใส่หลอดไฟนะครับแผ่หลอดแลมป์นะครับโค้ดจะเป็น H นะครับมาที่ข้อความนะครับพิมพ์ H นะครับ01นะครับอ่าจะเจอละนะครับทีนี้พอเจอเนี่ยเขาก็จะดึงออกมาเลยนะครับจากนั้นผมก็มาวางที่ด้านข้างตรงนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดโอเคนะครับทีนี้ก็คอนเน็กนะครับในส่วนของสายนะครับก็จะไล่จากตรงนี้ไปนะครับจะใช้เป็นตัวคอนเนคเตอร์นะครับ วางลงไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไปต่อกันกับตัวนี้นะครับอ่าแล้วเขาจะยิงออกมานะครับแล้วก็ต่อเข้าไปอีกนะครับตัวเดิมวางลงไปนะครับแล้วก็ใช้คอนเนคเตอร์นะครับตัวนี้ยิงเข้าไปนะครับทีนี้ก็ใช้คอนเนคเตอร์ตัวเดิมนะครับไอตัวที่เป็นออกข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้คอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับยิงเข้าไปแบบนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะใส่ในส่วนของชุดสายนิวตรอนนะครับ ทีนี้ดสายนิวตรอนตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นเทอร์มินอลนะครับตรงนี้กลับมาที่ข้อความนะครับพิมพ์ x นะครับ01นะครับมาแล้วนะครับทีนี้ก็วางตรงไปนะครับทีนี้ก็ระบุตรงนี้ว่านะครับให้อยู่ในกลุ่มของเทอร์มินอล x 1นะครับจากนั้นนะครับระบุสายออกมาว่าเป็นสายนิวตรอนนะครับกดปุ่มโอเคแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็ลองวางเทอร์มินอลซ้ำนะครับตำแหน่งโดยที่ตำแหน่งอยู่ที่หลอดไฟนะครับคลิกซ้ายนะครับเนี่ยจากนั้นคลิกขวานะครับแคนเซิลต่อไปนะครับก็จะไปดูการใส่ตำแหน่งสวิต์นะครับที่ตำแหน่งสวิต์นะครับตรงนี้เดี๋ยวเอา S 1่มาก่อนนะครับ S 1จะเป็น NC นะครับซึ่งโค้ดที่ใช้จะเป็น S 1 4นะครับอ่าพิมพ์ผิด14นะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็น push button นะครับ with one นะครับ spring return นะครับผมจะใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วกดโอเคนะครับส่วน S 2นะครับจะเป็นตัว NO นะครับ S 3 6 วางตำแหน่งนี้ครับแล้วกดปุ่มโอเคตัวต่อไปจะเป็น emergency นะครับจะเป็นหมายเลือก s 2 7วางตำแหน่งนี้ครับกดปุ่มโอเคนะครับตอนนี้ก็น่าจะวางครบทุกตำแหน่งแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวมาเดินสายด้านบนตรงนี้นะครับตรงสาย power ที่ลงมาที่ f 1 ทีนี้เสูงเข้ามาที่บริเวณด้านบนตัวนี้นะครับจากนั้นใช้นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับคลิกนะครับตัวนี้ L 1นะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วไล่มาทีละช่องนะครับตัวนี้ L 2นะครับตัวนี้ L 3นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะบิด Arrow ที่นี่นะครับคลิกครับ L 1นะครับ L 2 แล้วก็วาง L3 ลงไปนะครับกดโอเคทีนี้มันมีช่องไฟที่มันห่างกันอยู่นะครับอันดับแรกก็คลิกขวา cancel ไปก่อนนะครับแล้วก็ครอบนะครับขวาไปซ้ายแบบนี้นะครับจากนั้นมาที่เส้นเนี่ยก็มีเครื่องหมาย move อยู่นะครับคลิกซ้ายค้างแล้วดึงกันไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็นำ arrow มาใส่ด้านให้เรียบร้อยนะครับยิงออกมาเลยนะครับแบบนี้ตรงนี้ผมไป reference นะครับ L1 อเคคนะอาสอ2นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็คลิกนะครับนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมารันนัมเบอร์สายไฟนะครับตรงนี้ผมจะแคนเซิลคำสั่งเดิมที่ค้างไปก่อนนะครับทีนี้มาที่นิวนัมเบอร์นะครับจากนั้นเลือก y เราสามารถรันไวมาร์กแบบง่ายๆเลยครับโดยการกดนัมเบอร์เฉยๆที่นี่เลยครับผลลัพธ์ที่ได้ครับก็จะเป็นแบบนี้นี่คือรูปแบบแรกนะครับค่าต่อไปนะครับผมจะลองเซตในส่วนของในส่วนของตัวแอร์โนะครับซึ่งในรายนัมเบอร์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น L1, L2, L3 โดยการคลิกที่ p o t e n t o a l Arrow นะครับจากนั้นคลิกนะครับเลือก Set Symbol Number to connect i า e นะครับแล้วก็ Run Number นะครับแบบนี้นี่ครับกขจะ Run ได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับมาลอง Set ในส่วนของตัว counting mode นะครับซึ่ง default เขาจะเป็น sequence นะครับ sequential นะครับจากนั้นลองปรับเป็น target นะครับ specific นะครับ Number นะครับ run รลลับที่ได้ครับจะเป็นแบบนี้เขาจะบอกว่ามาต่อจากขาอุปกรณ์ตัวไหนนั่นเองนะครับซึ่งสามารถสลับเปลี่ยนได้ลอง sequence นะครับแล้วกด n ัมเบ r เขาจะกลับเป็นแบบเดิมนะครับก็เลือกใช้นะครับตามสไตล์ที่ชอบแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของการทำรีพอร์ตนะครับจากนั้นไปที่เมนู show นะครับเลือก page entry จากนั้นคลิกครับเขาจะมีประเภทบอมให้เลือกนะครับว่าเราต้องการรายการอะไรบ้างที่จะแสดงในโครงการนี้นะครับไม่ต้องการตัวไหนก็เช็คออกไปนะครับทีนี้ผมกดโอเคไปเลยนะครับจากนั้นมาดูที่โปรเจกต์นะครับในส่วนของโปรเจกต์สตัวนี้ก็จะมีรายการวัสดุขึ้นมานะครับแบบนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวพาร์ทลิสต์นะครับตัวไหนที่มีเมนูฟิเจอร์พาร์ทเขาก็จะบอกพาร์ทลิสต์มาให้นะครับีนี้ดูเทอร์มินอล อ่านี่แบบเทอร์มินอลนะครับที่เขามีให้นะครับเทอร์มินอลคอนเน็กชันแปลนอ่าตัวนี้สวยงามนะครับสวยงามมากดีไวล e l ิสตนะครับแบบนี้นะครับเมนูพิจารุพาร์ทอ่าไปแล้วนะครับ b ิล m มทช r i ิเอ i r ไว g ริงนะครับลักษณะของการไว้ไปรีพอร์ตวริงนะครับพทลิสต์นะครับ purchasing order ตรงนี้ต้องลงราคาลงในตัวของตัวเป็น official part ด้วยนะครับทีนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆของจะชอบนะครับเดี๋ยวสักพักนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาให้นะครับจะไปดูว่ามีแบบไหนบ้างนะครับแล้วจะมาบอกเล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ